วันนี้นะคะพวกเรามากันแบบยกขยองเลยค่ะเพื่อนเพราะว่าเฟย์คิดว่าเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆได้มาทำกิจกรรมร่วมกันที่บ้านแห่งนี้ละค่ะที่นี่นะคะอาจจะดูเป็นบ้านธรรมดาของคุณครูธานีหอมชื่นแต่มันจะเป็นแหล่งเรียนรู้อันแสนวิเศษสำหรับพวกเราและเหล่าสมาชิกรายการขนมไทยอะไรเอ่ยค่ะแล้วเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมกับพวกเราหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วครับหัวหน้าพวกเราวันนี้นะครับก็ต้อนรับนะครับน้องเตกับน้องปั้นนะครับเข้าสู่แหล่งเรียนรู้บ้านนาครูธานีพร้อมกับน้องๆวันนี้นะครับรออยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับพวกเราพร้อมยังที่จะได้ใช้ชีวิตแบบชาวนากันจริงพร้อมแล้วเสียงยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ดูคุณอันนี้ครับถ้าพร้อมแล้วพวกเราพูดคำว่าเอเอโอดังๆนะครับพร้อมยังครับเอเอโอไปเลยครับเชิญทางด้านนู้นเลยครับฝั่งนู้นครับนักเรียนห้องเรียนรู้ธรรมชาติในวันนี้เด็กๆจะได้รู้จักและเห็นคุณค่าของข้าวที่กว่าจะได้มาแต่ละเมล็ดต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างวิธีที่เราจะเอาข้าวออกจากรวงหรือละแง้เนี่ยนะครับมันมีหลายวิธีนะครับวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องของการฟาดโดยใช้มือนะครับและง่ายที่สุดก็คือให้นักเรียนเนี่ยมายืนหลังนะครับกระดานฟาดข้าวทางด้านนี้นะครับแล้วใช้สองมือของนักเรียนนะครับจับไปที่นะครับกำข้าวนะครับแล้วก็นะครับยกขึ้นตีแบบเน้นๆกับกระดานฟาดนะครับแล้วเมล็ดข้าวเนี่ยมันจะหลุดร่วงออกมาดูนะครับตีนะครับยกไม่ต้องสูงมากยกแค่ระดับหน้าผากโอ้เห็นไหมครับพอตีเสร็จปุ๊บนักเรียนเขย่านิดนึงเห็นไหมโอ้ทีเดียวก็แทบจะหมดแล้วเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราจะได้เพียงเมล็ดข้าวเปลือกสะอาดหรือยังครับข้าวเปลือกตรงนี้สะอาดยังไม่สะอาดยังนะครับเราต้องไปคัดแยกให้ข้าวเปลือกตรงนี้สะอาดก่อนเพื่อที่จะนำไปซ้อมไปสีนะครับจากนั้นนำข้าวไปฝัดในเครื่องสีฝัดแล้วนำข้าวมาซ้อมหรือใช้กระเดื่องแล้วก็นำข้าวที่ได้มาร่อนในกระด้งเพื่อแยกเปลือกข้าวออกจากนั้นแยกให้ละเอียดอีกทีเป็นวิธีการที่เรียกว่ากระทายครับตอนนี้เด็กๆเข้าใจทุกขั้นตอนแล้วพร้อมที่จะทำยังครับพร้อมที่จะทำแล้วถ้าอย่างนั้นนะครับครูจะแบ่งนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดให้นักเรียนได้ทำนักเรียนต้องทำให้ครบทุกจุดเข้าใจไหมครับทำให้ได้ประสบการณ์ครบทุกอันนะครับพี่เต้เรียนแบบผู้ชมกันนะแม่ถ้าทางน้องๆจะสนุกสนานกันใหญ่เลยล่ะครับอ้าวนั่นครูธานียังพาเด็กๆไปขี่ควายอีกเอาหุยเล่หุยเอาหุยเล่หุยแต่อ้าวแกไม่น้องปั้นทำง่ายอย่างนั้นล่ะครับเอาละครับตอนนี้ตัวไว้ของเราตอนนี้ก็ถึงเวลาลงสู่แปลงนาไปเรียนรู้การดำนาแบบชาวนาที่เรียกกันว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกันแล้วล่ะครับพร้อมยังครับพร้อมแล้ว3 2 1กดลงไปครับดูเรื่องใครจะตอมครับไปครับได้และขนมต่อไปนี้ที่เราจะไปทำเนี่ยมันจะต้องมีส่วนผสมหลายอย่างถ้าสมาชิกของเราคนใดคนหนึ่งขาดหายไปนะครับไม่ยอมไปช่วยทำขนมเราจะสำเร็จไหมครับไม่สำเร็จไม่สำเร็จเพราะว่าส่วนผสมที่สำคัญของขนมชนิดนี้นะครับต้องประกอบไปด้วยแป้งแล้วก็มะพร้าวแล้วก็กะทิแล้วก็จะมีน้ำอ้อยเอาละครับถึงตาน้องๆต้องไปปฏิบัติภารกิจหาส่วนผสมมาทำขนมกันแล้วเลยแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ต้องทำหน้าที่เตรียมมะพร้าวจะผ่าจะแงะหรือจะขูดแบบไหนจะต้องตามไปลุ้นกันละครับส่วนกลุ่มที่2ก็ต้องหาน้ำอ้อยและโม่แป้งกับเครื่องโม่โบราณโอ้โหแล้วเด็กๆจะทำเป็นกันหรือเปล่าล่ะเนี่ยส่วนกลุ่มที่3แปลงร่างเป็นกุ๊กตัวน้อยเก็บไข่เก็บผักริมรั้วมาปรุงอาหารให้เพื่อนๆกินกันครับมะพร้าวนะครับถ้าอยู่ในกิ่งก้านแล้วตัดมาแบบนี้เขาเรียกว่าทะลายทะลายหนึ่งทลายนะครับถ้าเป็นกล้วยเราเรียกว่า1เครือมะพร้าวที่อยู่
บนสุดของทลายคือลูกที่เนื้ออ่อนที่สุดลูกที่อยู่ล่างที่สุดคือลูกที่มีเนื้อเป็นไงครับแก่ที่สุดแล้วตรงกลางนะครับเป็นมะพร้าวทึนทึกอ้าวล่ะแล้วก็เอาทึนทึกที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับบิดออกมานะครับบิดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะขาดนะครับอ้าวตอนนี้มันก็มีหมวกใส่อยู่เห็นไหมมีหมวกถ้าเราจะปอกมะพร้าวเนี่ยโดยที่เราไม่เอาหมวกของมะพร้าวออกนะครับเราถอดหมวกก่อนนะครับถ้าเราไม่เอาหมวกออกจะไม่สามารถที่จะปอกมะพร้าวได้โดยง่ายได้การเอาหมวกออกตอนนี้ครับนี่ครับเคาะนะครับโอ้ครับเมื่อเราปอกมะพร้าวแล้วขนาดนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ฉีกกากออกแล้วปั้นนะครับครับเดี๋ยวชี้กันคนละกาดวิโอ้ยไม่เอาของคนเอาให้หมดเลยเอาทั้งหัวครับทั้งหัวแล้วอึ๊กเห็นไหมครับดูกำลังเอาปอกมือตั้งนานเลยนะครับเก่งมากเห็นไหมเราก็ต้องเฉาะตรงนี้ถ้าเราไปเฉาะตรงนี้มะพร้าวก็จะร้าวไม่เท่ากันแตกที่หายแต่ถ้าเกิดเราเฉาะนี้ปุ๊บมะพร้าวจะออกมาเป็นสองซี่เหมือนกันดูนะครับครับเห็นไหมเริ่มแล้วเป็นแนวตรงนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ปลายมีดแหลมๆนะครับจิกลงไปใช้ฝ่ามือนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำไงครับเอาน้ำแหวกน้ำอันนี้เรากินได้ใช่ไหมกินได้ครับมะพร้าวที่ทำเป็นมะพร้าวหอมเราใช้น้ำมะพร้าวหอมทำนะครับเอาชิมทั้งหม้อเลยครับยกเลยครับโอ้โหวางหม้อข้าวหัวแล้วครับเอาหมดเลยครับน่ะโอ้โหเสร็จแล้วนะครับนักเรียนดูนะเราก็จะผ่ามะพร้าวเนี่ยให้เป็นแนวโอ้โหหมดจริงๆเดี๋ยวจ่ายตังค์ด้วยนะดูนะครับเราจะผ่ามันออกมาแป๊ะสองข้างเลยนักเรียนสวยงามนะครับทำไมไม่มีใครตบมือให้ครูเลยครับเนี่ยโอ้โหครับเสร็จแล้วเราก็มาเข้าสู่กระบวนการขูดเอาเนื้อนะครับนี่ดูนะครับการนั่งเราจะนั่งให้เรียบร้อยนะครับเพราะเราถือว่ามะพร้าวที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับเป็นของกินนะครับเป็นอาหารเพราะนั้นเราต้องทำให้สุภาพนะครับระหว่างที่ขูดไปต้องใช้สมาธิเราจะไม่นะครับยกขาข้ามไปข้ามมาขูดจนเนื้อหมดเนี่ยนะต้องเรียนแล้วปลาเราเอาไปทำอะไรครับปลาเล่นทำของเล่นได้ครับแล้วเราเอาไปทำของใช้ต้องใช้เส้นกระบวยตักอะไรครับกระบวยตักน้ำกระบวยตักน้ำก็ทำได้นะครับเอาไปทำพานทำเช็คกันได้นะครับและอย่างนึงก็คือเราไปทำเชื้อเพลิงได้เอาไปเผาถ่านก็ได้โอ้โหเห็นไหมพอเราได้ต้นอ้อยมาลำยาวๆนี่เห็นไหมแล้วจะให้ทำไงต่ออ้าวเราจะมาใส่เครื่องบีบแบบนี้นี่เขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะคะนี่แหละที่หีบอ้อยนะครับที่หีบอ้อยแต่นี้ลำมันยาวเนี่ยเรายังใช้ไม่ได้เราก็ต้องมาตัดให้เป็นท่อนๆพอประมาณวิธีการตัดก็จะมีมีดหนึ่งอันครับมีดก็จะมีความคมครับแล้วก็ตัดเดี๋ยววิธีง่ายๆก็คือเด็กๆก็เป็นคนช่วยกันเอาน้ำอ้อยออกมานะครับพอเราตัดเสร็จแล้วเราต้องทำการปอกอ้อยปอกดีกว่าเดี๋ยวจะออกหมดใช่ครับต้องออกทั้งหมดเลยให้เหลือแต่เนื้อข้างในเมื่อสมมติมีคนทำผิดไปเอาเนื้อข้างในมันออกหมดเลยครับมันก็จะได้น้ำน้อยครับกินเลยกินเลยครับไม่ได้ใช่ขั้นตอนแรกเราต้องยกขึ้นมาแล้วอ้อยใส่ไปตรงโคนแล้วเราก็ค่อยๆบีบลงมานะครับห้ามบีบลงไปทีเดียวเพราะอะไรครับถ้าเราบีบแรงทีเดียวเนี่ยแตกมันจะแตกน้ำมันจะกระจายเลอะเทอะนะครับเอ้ยน้าแล้วนวดนวดให้มันช้ำก่อนนะครับพอช้ำแล้วต่อไปเราก็จะบีบง่ายผมขอลองได้ไหมครับเดี๋ยวเด็กๆจะเริ่มทำนี่ครับอย่างนี้ครับแล้วเฟย์เห็นแล้วเฟย์อยากชิมน้ำมันมากอยากชิมน้ำเราก็ต้องช่วยกันทำให้ได้น้ำอ้อยเยอะๆต่อไปจะไปพบกับวิทยากรอีกหนึ่งท่านได้การหม้อแป้งนะครับเด็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงกิจกรรมต่อมาอะไรเนี่ยโม้แป้งค่ะโม้แป้งแล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องโม้ค่ะเครื่องโม้เราก็จะเอาข้าวเนี่ยมาทำเป็นแป้งไหนไหนอะคะนะคะนี่เปล่าอันนี้คือข้าวผสมน้ำส
อนแรกเนี่ยข้าวจริงๆแล้วมันเม็ดมันทำไมแข็งแน่นใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเอาไปแช่น้ำก่อนมันก็จะทำไหมคะนุ่มใช่แล้วก็ต้องแช่น้ำก่อนนะ1วันอันนี้เราจะทำแป้งข้าวเหนียวค่ะเด็กๆว่าแล้วข้าวเนี่ยจะต้องเป็นข้าวอะไรข้าวเหนียวใช่แล้วแล้วเวลาตักนะคะจะต้องตักพอประมาณแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมีน้ำอยู่นิดหน่อยแล้วเราก็จะใส่ลงไปนะคะแล้วก็หมุนเอค่ะโอ้โหคนสมัยก่อนนี่เก่งจังเลยนะคะกว่าจะหม้อมาแป้งต้องใช้พอน้ำออกมาเสร็จเราได้แป้งที่มีส่วนของความข้นเนี่ยตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะเอาไปทำขนมกันเราเป็ดผักบุ้งก่อนเนาะแล้วเราเป็ดได้หรอเป็ดได้ได้บ้างไอ้เออใช่เดี๋ยวต้องก้านมันนะเอาอย่างนี้ลองดูดิสุดยอดนะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำกับข้าวเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือปอกดีกว่าสั่งลูกโตๆนะนี่หัวยาลูกโตพอนะอันนี้คือผักสวนครัวเนาะปลูกเองอันนี้คือถั่วฝักยาวเด็ดตรงนี้นะตรงขั้วก้านมันนะถ้ามันแก่ๆอย่างเงี้ยเด็ดได้อันนี้เด็ดได้เนี่ยลาววันนี้นักเรียนก็จะมาเก็บไข่จะไปทำอาหารค่ะงั้นเก็บได้เลยไก่ไม่ผิดครับไก่พันนี้ไม่ดุครับเป็นไก่ไข่ไก่นี่แหละครับเราได้ไปผัดหรือต้มหรือจะทานอันนี้กระทะน่าจะร้อนแล้วนะโอเคเทลงไปให้หมดเลยเด็กๆครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมผ่านมานะครับครึ่งวันแล้วสิ่งที่เราไปทำกันมานะครับในช่วงเช้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีข้าวโม่แป้งหีบอ้อยขูดมะพร้าววัตถุดิบเหล่านั้นที่เกิดขึ้นจากฝีมือของพวกเราทุกคนในขณะนี้นะครับได้มาอยู่ตรงหน้าของพวกเราแล้วแล้วต่อไปนี้นะครับคุณครูนะครับขอแนะนำให้รู้จักนะครับกับคุณย่านะครับสมัยซึ่งเป็นแม่ของคุณครูเองนะครับเอาทุกคนสวัสดีคุณย่าหน่อยครับเดี๋ยวคุณย่าเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่มาสอนวิธีการทำขนมแต่คุณครูยังไม่ได้บอกนักเรียนเลยครับว่าวันนี้จะให้ทำขนมอะไรใช่ไหมครับก็จับกันขนมอะไรครับนักเรียนมีใครตอบได้ครับตะเลงแซะตะเลงแซะนะครับตะเลงแซะนะครับโอ้ยรู้ได้ยังไงเนี่ยแล้วที่สำคัญนะครับเด็กๆดูนะครับมีส่วนผสมอะไรยุ่งยากเยอะแยะมากมายไหมไม่มีเป็นของที่ง่ายๆแล้วก็เป็นของที่อยู่ใกล้ตัวถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลนะครับแป้งน้ำตาลอ้อยแป้งข้าวเหนียวใช่ไหมคะรวมเหล่านี้นะครับเอามาผสมกันก็เกิดขนมแล้วแต่ว่าดูเหมือนง่ายแต่การเดินทางกว่าจะมาอยู่ตรงนี้ยากไหมครับนักเรียนยากมากเพราะนั้นวันนี้ต้องตั้งใจทำนะครับแล้วก็ต้องทำให้อร่อยนะครับแล้วก็ช่วยกันทานให้หมดด้วยนักเรียนพร้อมยังครับพร้อมพร้อมแล้วนะครับเริ่มเลยครับคุณยายนะครับคุณยายนะคุณยายจะผสมให้ดูนะแป้งลงมาก่อนนะเราเพิ่งทำนะดูคุณยายก่อนคุณยายเอาแป้งลงไปแป้งข้าวเหนียวที่หนูหม้อกันนั่นนะน้ำตาลเอาลงมาทำไมคุกกับแป้งก่อนนะคะเนี่ยขยำกับแป้งแล้วขนมตะเลงแซนนี่มันมีตั้งแต่เมื่อไหร่ไหนตั้งแต่ยายแต่ยายเลยค่ะตะเลงแซนมันก็คล้ายกับขนมบ้าบินส่วนผสมคล้ายกันแต่รูปแบบการทำเนี่ยไม่ที่ถี่ที่ถังเท่าคำว่าตะเลงก็เหมือนกับการละเลงนะครับทำให้เละนะครับตีไปไม่มีกรอบนี่เราแตกดีแล้วเราก็จะเอามะพร้าวใส่นะคะมะพร้าวนี่ใส่ไปดูมะพร้าวใส่แล้วมะพร้าวรู้ยังครับมะพร้าว1กิโลนะแป้ง1กิโลน้ำตาลปี๊บ8ขีดแค่นี้เองขยำรวมกันอันนี้มันแห้งมากนะยายก็จะเอาน้ำใส่ไปหน่อยหอมมากเลยกลิ่นน้ำเนี่ยใส่ไปเพื่อที่เราจะนวดแป้งเพื่อจะนวดแป้งให้มันเข้ากันได้มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นก้อนแต่ถ้าเกิดเราจะให้มันหอมหน่อยเราก็อาจจะเอาน้ำอ้อยที่เราไปหีบมาใส่ตรงนั้นหนึ่งก็ได้เอามาเนี่ยนิดนึงแล้วเราต้องคุกกันอีกนานคุกกันพอเข้ากันเห็นว่ามัน
ดีแล้วอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะถูกอย่างนี้นะนวดเนี่ยของยายนี่หมดแล้วนะน้ำตาลไม่เป็นเม็ดแล้วนะน้ำตาลไม่เป็นเม็ดแล้วเราต้องให้น้ำตาลเนี่ยงั้นตอนนี้ก็สามารถชิมได้แล้วใช่ไหมครับชิมได้แต่ทีนี้ทีนี้ว่ามันยังไม่สุกเท่านั้นแหละเคยอยู่ใกล้ๆแล้วกลิ่นมันเข้าจมูกหอมมากผมไม่ได้นะครับโรงเรียนจะให้น้องนะครับลินฮากับน้องบัวนะครับเป็นผู้สาธิตก่อนนะครับอันนี้มันมีอีกอย่างนึงก็คือแป้งที่เราใช้มีทั้งข้าวเหนียวธรรมดาคือสีขาวกับข้าวเหนียวดำนะครับคุณครูขอให้น้องลีน่าเนี่ยใช้แป้งข้าวเหนียวขาวนะครับแล้วก็น้องบัวเนี่ยใช้แป้งข้าวเหนียวดำทำไมตอนที่เฟย์กับน้องๆโม่แป้งเนี่ยค่ะมันมีเปียกอยู่แล้วทำไมตอนนี้มันแห้งแล้วอะคะก็มีว่าเอาไปทับใส่ถุงผ้าแล้วก็ทับให้น้ำมันออกไปนะคะน้ำออกไปแล้วก็เอามาโม่ผสมเอาละเมื่อพร้อมแล้วลีน่ากับบัวเริ่มลงมือได้เลยครับถ้าเหลวไปแล้วครับถ้าเหลวไปก็จะเอาไอ้นั่นมะพร้าวใส่ไปนี้มะพร้าวกับแป้งนะนะคือมีการประกวดด้วยนะในกระมังของตัวเองเนี่ยก่อนจะทอดทอดเสร็จแล้วนะทุกคนเข้ากันนะลูกมาชิมให้คะแนนแล้วเรียนพร้อมหรือยังครับที่จะทำนักเรียนไม่ต้องแย่งกันนะครับช่วยกันทำนะครับจะตักใส่ไปตักนะครับใจเย็นๆครับ4ช้อนนะแล้วสามารถตักอันไหนละ4ช้อนได้ครับเดี๋ยวเราตักมะพร้าวก็ได้มะพร้าวก่อนเนาะ4ช้อนนะคะตักละคน4ช้อนแล้วมะพร้าวมะพร้าว2ช้อน2 3อย่างครบแล้วเรียนคลุกก่อนนะครับเดี๋ยวจะแจกน้ำนะครับคลุกให้เข้ากันก่อนแล้วคุณนะที่ผ่านด้านล่างเข้าไปด้านบนหัวด้านล่างนี่ก็จะไม่ได้รับเลยเนาะแล้วนะครับส่งกระมังนะครับคิดว่าทุกคราวดีแล้วส่งกระมังมาทีละกระมังนะครับเดี๋ยวเวียนกันหยอดด้วยค่ะจับนะครับหยอดน้ำตาลไปหน่อยนะน้ำม้อยนะครับขนมนี้เนี่ยไม่น่าจะชื่อตะเลงแซะเลยนะคะน่าจะชื่อละเลงแซะมากกว่าคำว่าตะเลงเนี่ยมันเป็นภาษาชาวบ้านใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วขนมน้อยตะเลงนะครับตะเลงนะบันไดชาวบ้านเขาไม่เรียกว่าตะไดนะเขาไม่เรียกบันไดนี่คือภาษาถิ่นก็พูดกันเป็นอย่างนั้นครับเอาน้ำเปล่าเลยน้ำเปล่าเลยสิคะน้ำเปล่าให้ใช้มือเลยนะคะถ้าใช้มือคุณครับขอน้ำเปล่านะน้ำจับไปดีนะครับเห็นไหมไม่จำเป็นต้องใช้มือนะครับใช้ช้อนไม่ถูกมือดิเนี่ยของหนูคนนี้แห้งไปหน่อยแล้วนะหน่อยทำไปหน่อยคุกเอาไปนิดเดียวเดี๋ยวมันก็จะเหลวแล้วคนที่เสร็จแล้วนะครับจะให้ทยอยไปล้างมือเพื่อมารอนะครับทอดนะครับที่เตานะครับพร้อมแล้วก็วางนะครับวางแล้วก็ทยอยไปล้างมือทางด้านหลังนะครับเชิญครับไปเลยครับใบตองขอมาเล่าเรื่องขนมตะเลงแซะหน่อยนะครับเริ่มต้นจากชื่อกันเลยคำว่าตะเลงมาจากคำว่าละเลงเนื่องจากลักษณะการทำที่นำส่วนผสมมาละเลงให้แบนเป็นแผ่นวงกลมหรือทาลงบนกระทะที่ตั้งบนเตาถ่านเมื่อสุกแล้วก็จะใช้ตะหลิวแซะออกจากกระทะซึ่งขนมตะเลงแซะนี้ทำกินกันทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยล่ะครับเป็นที่นิยมของชาวบ้านเพราะทำง่ายส่วนผสมก็ไม่ยุ่งยากสมัยก่อนในแต่ละบ้านจะมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวอยู่เป็นประจำทุกครัวเรือนอยู่แล้วเวลาพักจากการทำนาก็จะทำขนมที่มีวิธีทำง่ายๆทำกินกันอิ่มหนำสำราญอย่างตะเลงแซะนี่ล่ะครับสิ่งที่เรานะครับจะเตรียมในการทอดก็คือหนึ่งก็คือต้องมีเตานะครับเป็นเตาติดไฟด้วยถ่านนะครับแล้วก็มีกระทะนะครับแต่กระทะที่นะครับเรามาใช้ในวันนี้นะครับเป็นกระทะที่นะครับผ่านนะครับการทำขนมมาอย่างโชคโชนเลยทีเดียวนะครับเราจะสังเกตได้จากอะไรครับนักเรียนสีดำถ้าเป็นกระทะเก่ายิ่งดีเพราะอะไรครับเพราะว่ากระทะนี่จะลื่นไม่ติดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นใหม่ๆนะครับคุณครูเอาที่สวยมามันก็จะเป็นไงครับติดกระทะขนมเราก็จะไม่สวยนะครับการใช้น้ำมันเราจะใช้ไม่มากนิดเดียวนะครับดูวิธีการทำกันเลยง่ายๆนะครับชะโงกหน้าได้แต่ห้ามลุกขึ้นนะครับชะโงกเอาแล้วก็เกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับเริ่มตะเลงแล้วครับเริ่มตะเลงแล้วเห็นไหมตะเลงนะคะกลมๆเกลี่ยนะครับให้เป็นรูปวงกลมนะครับให้ทั่วกระทะรูปอะไรก็ได้เข้าใจแล้วค่ะที่ทำไมถึงเรียกว่าขนมตะเลงแซ่ก็เพราะว่าตะเลงกับอีใช่ไหมคะแล้วน้องๆเข้าใจกันหรือยังคะเข้าใจแล้วค่ะ
ขนมที่ผ่านการทอดแล้วนะครับแต่ละด้านเนี่ยจะอยู่ประมาณสักนะครับไม่เกิน5นาทีนะครับเราก็จะกลับนะครับใช้ไฟอ่อนๆใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องใช้ไฟอ่อนไม่งั้นมันจะร้อนติดกระทะกระทงแต่เวลาที่เราแซกขึ้นมาวางในถาดที่รองด้วยใบตองเสร็จแล้วเนี่ยเราทานเลยได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันร้อนอ๋อมันต้องร้อนนะครับต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะแล้วต้องดูยังไงถึงจะได้ดูจากสีแล้วก็กลิ่นนะครับบวกกับประสบการณ์และความชำนาญไปแล้วได้แล้วค่ะเอาละครับต่อไปก็จะเป็นข้าวเหนียวดำของพี่บัวมาเลยครับข้าวเหนียวดำต่อกระทะนู้นเลยครับที่เหลือเดี๋ยวกันครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆนะไอ้ตัวอุ้ยเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงเอ่ยของน้องบัวหอมไหมครับข้าวเหนียวดำหอมไหมคะเดี๋ยวนะคะติดกระทะไหมไหนหลบมันเป็นอะไรที่ทำให้เย็นๆนะครับทอดให้หอมพอเราเร่งไปมันจะแรงแล้วก็คงไหม้นะครับอย่างเงี้ยเราลองไม่ไหม้ก็ได้นะมันจะง่ายแหมคุณจะอยากจะชิมแล้วเจอไงเตาเนี้ยสวยมากเลยโอ้โหเตานี้กับเตานู้นอันนู้นเริ่มเป็นซาลาเปาแล้วครับการที่เราใช้ถ่านเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะเสมอกันมากกว่าติดอ่ะนะครับเอาแก๊สมาไม่พี่ก่อนถ้าเป็นไม่ใช่วงกลมอย่าว่าพี่เลยนะข้างข้างหลังไปเฝ้าพระอินทร์แล้วครับตอนนี้สองคนนิมนต์ไปนอนบนบ้านกันแย่ครับโอ้โหครับเดี๋ยวใจเย็นครับเดี๋ยวคุณครูจะให้คิวก่อนครับกระทะเรื่องกลัวครับร้อนไม่มีติดนะขนาดน้ำท่วมเนี่ยคุณครูยังทิ้งตู้เย็นเอากระทะขึ้นไปเก็บไว้ก่อนเลยเพราะมันมีความหมายมากถ้าหายไปยังหาไม่ได้นะครับราคานี่เป็นแสนนะครับโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ไม่มีใครมาขอซื้อหรอกครับเออครับอร่อยไหมครับอร่อยจำได้เปล่าจำได้ไม่ได้นะอีกไม่นานครับเราเสร็จทุกคนนี่ก็ประมาณสัก5ทุ่มครับเราก็ไปกินกันตอนเที่ยงคืนแล้วก็นอนมาได้มาเร็วมันจะเริ่มเร็วขึ้นเพราะกระทะเนี่ยมีความร้อนมากขึ้นนะความร้อนสะสมเยอะนะครับโรยกลับเลยผมก็ปวดตักลงตักปึ๊บไหวไหมไหวไหมค่อยๆแล้วครับมา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 บปวดอันก่อนเลยครับโอ้ยก่อนเลยครับโอ้โหน่าเหมือนส่วนผสมของขนมตะเลงแซะแป้งข้าวเหนียว1กิโลกรัมมะพร้าวคืนทึก1กิโลกรัมน้ำตาลปี๊บ8ขีดน้ำอ้อยและน้ำเปล่าเล็กน้อยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมตะเลงแซะฝีมือของใครเอ่ยขอเล่าหลังจากที่พวกเรานะครับได้ทำขนมตะเลงแซะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเรานะครับได้ความรู้ประสบการณ์อะไรจากขนมชนิดนี้ครับเป็นครับโอ้โหความอดทนและความขยันอดทนตรงไหนครับอดทนเพราะว่าตรงนี้ร้อนมากเลยใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้เวลานานใช่ไหมครับแล้วมีไหมครับอะไรครับซันดี้แล้วก็การทำขนมตะเลงแซะครับแล้วอีกอย่างนึงเลยถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ส่วนผสมนี้มาความอะไรความรู้โอ้โหเก่งมากครับความสามารถใช่ก็คือพูดรวมๆเลยนะคะก็คือขนมชนิดนี้เนี่ยทำให้พวกเราได้ทั้งความสามัคคีความรักความอดทนโหครบเลยค่ะในพื้นแผ่นดินนะครับของประเทศไทยเรานะครับเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับเราควรจะภูมิใจในผืนแผ่นดินที่เราเกิดนี้นะครับและก็คงจะต้องอนุรักษ์นะครับขนมชนิดนี้ไว้นะครับอย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับ10กว่าคนนะครับร่วม20คนก็ได้รู้จักวิธีการทำนะครับขนมชนิดนี้ก็คงจะไม่สูญหายไปจากประเทศไทยของพวกเราถูกไหมครับถูกครับคุณครูก็ขอให้พวกเราปรบมือเพลงดังๆครับและที่ลืมไม่ได้นะครับเราจะต้องขอบคุณนะครับ
คุณย่าทั้งสองนะครับที่มาช่วยแนะนำนะครับให้พวกเราได้รู้จักกับขนมตะเลงแซะในวันนี้ขอบคุณคุณย่าหน่อยครับขอบคุณยังไงวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณครูธานีมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำขนมตะเลงแซะใช่แล้วก็พาพวกเราไปดำนาพาพวกเราไปขี่ควายไปเล่นสไลเดอร์ใช่ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับส่วนเพื่อนๆทางบ้านเรายังมีกิจกรรมดีๆแบบนี้กันบ่อยๆถ้าใครอยากมาร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับเราแล้วก็ไปฟังกติกาสัตว์ใบตองได้เลยค่ะกติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพ10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.thและชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้เลยนะครับที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทางเฟซบุ๊กใหม่ของเราชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ไว้คอยต้อนรับสมาชิกตัวน้อยคนเก่งด้วยนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้เนี่ยน้องปั้นรู้อย่างเดียวค่ะก็คือน้องปั้นหิวมากๆเลยด้วยงั้นเรากินกันได้ไหมคะแต่ว่าเพื่อนๆจำได้ไหมคะของใครอันไหนโอ้ตอบเสียงดังฟังชัดมากงั้นทีนี้เรากินกันเลยดีกว่าไหมคะกินค่ะโอ้โหกินกันเลยวันนี้เฟย์ต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยกำลังอร่อยอร่อยกับขนมตะเลงแซะอยู่แล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการขนมไทยอะไรเอ่ยแล้วสัปดาห์หน้านะคะพวกเรามาเจอกันใหม่แน่นอนค่ะและจะเจอกับกิจกรรมสนุกๆแล้วก็ขนมไทยอร่อยๆสำหรับวันนี้เฟย์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะปกติเนี่ยอยู่กรุงเทพจะไม่ได้ลงมาลุยขนาดนี้ฮะเด็กนี่มันลุยอย่างนี้ชอบสนุกของเขาครับสนุกแทนเขาด้วยครับดีครับดีครับกิจกรรมนี้ดีมากครับผมดีใจมากครับที่ได้เล่นกิจกรรมนี้แล้วผมก็ไม่เคยเล่นด้วยมันสนุกดีครับ